แล้วเราก็ไม่เคยรอดในการป้องกันใช้งบประมาณในแต่ละปีในการป้องกันตอนน้ำมาเนี่ยประมาณล้านหนึ่งถึงเกือบ2ล้านซึ่งป้องกันไม่ได้เลยท้ายก็น้ำก็ท่วมอยู่ดีรอยคราบสีน้ำตาลที่ซึมลึกลงในเนื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีตและแนวกำแพงเป็นร่องรอยที่บ่งบอกว่าครั้งหนึ่งน้ำเคยไต่ระดับความสูงขึ้นมาเกือบ3เมตรด้วยลักษณะภูมิประเทศลุ่มต่ำมีอาณาเขตติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนที่มีระดับสูงกว่าพื้นที่ตั้งบ้านเรือนทำให้ตำบลท่างามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่ปลายปี2548จนถึงอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554น้ำปล่อยมาประมาณ 1,900 ก็เริ่มไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนแต่ก่อนเนี่ยเรามีคันดินหน้าบ้านเนี่ยเพื่อให้ป้องกันได้ระดับหนึ่งพอเป็นคันดินปุ๊บสมัยก่อนเนี่ยระเบียบป้องกันบอกว่าให้ทำตอนที่เกิดภัยปรากฏว่าพอไปทำตอนเกิดภัยเนี่ยดินมันก็เละดินมันก็เหลวครับแล้วมันเป็นดินทรายมันก็จะป้องกันไม่ได้เมื่อตำบลท่างามเป็นพื้นที่ประสบภัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอุทกภัยได้และไม่บรรลุผลในการใช้งบประมาณกว่า2ล้านบาทต่อปีในการยกคันดินและวางกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำในปี2550องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจึงเปลี่ยนความคิดมาเป็นการอยู่ร่วมกับน้ำเพื่อให้น้ำระบายออกได้เร็วที่สุดแม้จะเกิดเหตุน้ำท่วมแต่ไม่ใช่การที่น้ำท่วมขังในระดับสูงและกินเวลานานเหมือนเหตุการณ์ในปี2549แนวทางการปรับงบประมาณมาเพื่อใช้บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อวางระบบไฟฟ้าน้ำสุขาภิบาลเครื่องอุปโภคและบริโภคเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่คนในตำบลจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้สามารถรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2554ได้เป็นอย่างดีการจัดการศูนย์พักพิงนี่เป็นส่วนสำคัญของอย่างหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเลยนะคะก็คือว่าถ้าเราสามารถเลือกพื้นที่ที่ปลอดภัยของชุมชนไว้ได้ล่วงหน้าหรือของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไว้ล่วงหน้าแล้วก็วางแผนการบริหารจัดการไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยจริงๆและมีความจำเป็นที่จะอพยพไม่ใช่เพียงแค่เหตุอุทกภัยแต่ไม่ว่าภัยอะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้การรับมือทำได้ดีขึ้นนอกจากตัวชุมชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วแล้วก็หน่วยงานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกันนะคะสามารถที่จะมีการประสานงานกันได้ง่ายขึ้นการมองเห็นจุดอ่อนของวิธีสร้างแนวคันดินจึงเป็นการปลดล็อกความคิดแบบเดิมในการรับมือปัญหาน้ำท่วมโดยเริ่มจากผู้นำระดับท้องถิ่นผนึกกำลังและขยายความเข้าใจไปสู่ตำบลทำให้ที่นี่กลายเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการพื้นที่ให้สอดรับกับปัญหาและสามารถเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบของการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะหน้าฝนฤดูกาลนี้